กลุ่มปัญญาพิมุตเอาไปกินแล้วจ้าก็มีปฏิสัมพิทาสี่กลุ่มนี้แปลว่ากลุ่มพิอวิปฏิสัมพิทาสี่นี่หมายความอะไรหมายความว่าแตกฉานแตกฉานเรื่องอะไรแตกฉานเรื่องภาษาหรือว่าพยัญชนะกับอัฏฐะอัฏฐะคือความหมายความหมายภาษาเนี่ยแตกฉานเพราะความหมายภาษาสองแตกฉานนี่นะหนึ่งแตกฉานเลือกอักขระก็คือรหัสพวกนี้ครับสองแต่อัฏฐะคือแตกฉานความหมายสามแตกฉานเลือกของรูปกับนามแปลว่าแยกรูปได้แยกนามได้ทันทีแยกรูปนามได้รวมรูปนามได้ทันทีเนี่ยแตกฉานปุ๊บปั๊บภายในหนึ่งวินาทีแยกรูปจะนำจากการเช่นช้างฝูงหนึ่งร้อยตัวเดินผ่านหน้ามาเนี่ยจับให้มันหายไปแวบภายหนึ่งวินาทีนะมันหายอย่างไรไงหรือเส้นผมบนภูเขาประมาณนั้นครับอุปมาก็เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ การโต้ตอบคำถามคำตอบนี้จะว่องไวทันใจไม่อืดอาดไม่อื้ออาดไม่ต้องรอครับตอบวันพรุ่งนี้เอาเดี๋ยวนี้เลยรู้บอกว่ารู้ไม่รู้บอกไม่รู้ไปเลยเกิดไม่ทันอย่างเช่นใครถามปิรามิดวันนี้มาครับผมจะรู้ได้ไงไปถามฟาโรห์สิเนี่ยใช่ไหมใจผมพูดเหมือนชาวบ้านก็พูดไม่เอาหรอกเขาพูดมาเยอะแล้วพวกนั้นใช่ไหมสิมาสัจจันทร์อะไรต่างๆนั้นที่เขาว่าไม่รู้จะไปตอบไม่รู้แค่ก็จบแล้วเนี่ยอะไรทำนองนี้มั่วไปทำไมตำรามีเยอะแยะไปคนพูดมาเยอะแยะพวกนี้ปิรามิดใช่ไหมง่ายๆคือไม่เป็นรู้จักฟาโรห์ดีไปกว่าลุงงอกหรอกแน่ไปนู่นเลยไม่เราไปมาจะบอกให้รู้ไว้อะไรทำนองนั้นแหละครับพูดทำไมพีระมิดทีนี้พูดถึงฟาโรห์ไม่ดีก็เลยฟาโรห์ก็เป็นคนที่สั่งให้ทำพีระมิดไม่เหนือกว่าพีระมิดเลยใช่ไหมก็ไปรูปแบบนั้นเลยเวลาไปเนาะเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังแบบหัวเราะต่อกระซิบไปด้วยเหรอพี่เอ้ยถนนสายนี้นะครับ